สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว WE6 ของตัวแต่งนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันมาจากในเกมนะผมไม่แน่ใจว่าเกมอะไรนะครับหลายคนรู้ก็บอกหน่อยละกันบังเอิญผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับมาดูกันนะครับกล่องอย่างที่เห็นใช่ไหมครับเพลนๆไม่เพลนนะครับกล่องเนี่ยดูน่าเล่นมากเลยนะครับและกล่องก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมาดูกันก่อนแล้วมีอะไรบ้างครับกล่องอย่างที่เห็นครับนะมีกระดาษหุ้มอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็โอเคดูน่าสนใจนะครับปืนตัวปืนเป็นของแต่งนะฮะเป็นตัวเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับแล้วก็ท่อนบนทำเป็นทูโทนนะครับก็จะเป็นสีดำกับสีเงินนะครับมาดูกันพอเปิดกล่องจะเจออะไรนะครับเปิดเจ้ากระดาษที่นี่ออกมาปุ๊บนะฮะก็จะเห็นนะเป็นตัวปืนอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เก็บเพราะว่าผมต้องแยกตัวทดสอบกับตัวขายจริงไว้ต่างกันนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับกล่องที่เห็นก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวปืนนะครับจะอยู่ในกล่องนะครับที่ค่อนข้างสวยงามนะครับกล่องเป็นพลาสติกความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งเพราะเรายังไม่ได้ทดสอบความแข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับมาดูตัวปืนกันก่อนนะครับอย่างที่เห็นครับไกเป็นไกแต่งศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแต่งนะครับมีปากกระบอกออกมานะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มันมาจากในเกมเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าเคยมียี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นออกอย่างนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ WE ก็ชิงออกต่อแต่ WE ทำกล่องได้เจ๋งกว่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ากล่องมันมีอะไรดีนะครับมาดูกันต่อนะครับโลโก้มีโลโก้หัวกะโหลกตรงนี้โอเคไหมนะครับแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนยาวนะครับยาวกว่าเดิมนะครับสเปคที่ผมทดสอบได้ยัดลูกได้29นัดนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าใส่เกิน29นัดใส่สัก25นัดกำลังสวยนะครับถึงแม้ว่าแมกกาซีนจะหนานะครับแล้วก็สามารถจะโบปืนได้สุดตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำว่าใส่สัก25นัดพอนะกันขาเตะหักนะครับอย่างที่รู้กันครับแต่ไม่ต้องห่วง WE อะไรไม่ใช่ปัญหาครับเยอะแยะนะครับแล้วก็ซิกตอนนี้อะไรเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับเริ่มมีเยอะใช้กับจีนก็ได้นะครับในหลายส่วนซิกนะครับงางนกอย่างที่จุดเด่นที่ผมอยากให้ดูศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วผมจะให้ดูเข็มแทงชนวนปอมนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีตัวรถนกนี่นะรถนกปั๊บโอเคไหมขึ้นอยู่ที่ฮับคอกพร้อมยิงนะครับโอเคไกต้องบอกนิดนึงว่าไกค่อนข้างลึกแต่นิ่มนะครับแตะแบบนิ่มๆเห็นนะฮะไม่เหมือนบางตัวแตะนิ่มๆแล้วไปเลยแต่อันนี้จะค่อนข้างลึกนิดนึงระบบมันบอกว่าระบบเซฟตี้ในไกเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับคือถ้าจะยิงจริงๆอ่ะต้องกดค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่านิ่มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าต้องทำความคุ้นเคยกับเขานิดนึงนะครับความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับใช้คำว่าพอใช้ดีกว่านะครับโดยส่วนตัวต้องออกตัวนิ่งนะโดยส่วนตัวผมยิงปืนพวกนี้ตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยเก่งแล้วกันออกก็บอกอย่างนี้นะครับสู่หน้าสู่หลังมีการแต้มสีมาทำให้ยิงง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็ยังอกก็ไม่ถนัดอยู่ดีต้องออกตัวนิ่งก็ไม่ถนัดจริงๆต้องออกตัวนิ่งนะครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้ความแรงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความแรงวิ่งอยู่330ถึง350ฟุตต่อวินาทีนะครับวัดด้วยแก๊สM topแท้นะครับแล้วก็ใช้ลูก M Top 0.2 กรัมในการวัดนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มาดูกันต่อตัวปืนจบนะสงสัยอะไรไหมยังไม่สงสัยนะโอเคมาดูกันที่กล่องครับที่ชอบสุดคือหลายคนชอบกล่องนะฮะกล่องตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเปิดก็คือจะใช้ตัวดันสองข้างตัวนี้ดันปึ๊บนะครับมันจะดันเลื่อนขึ้นมาได้ปึ๊บนะครับปึ๊บมันจะเป็นเลื่อนออกมาเป็นชั้นของมันนะครับให้ดูกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดต่างๆก็ใช้สลับในการวางปืนนะฮะวางปืนออกมานะครับเห็นตอนที่ดูรีวิวของเมืองนอกเขาบอกว่ามันวางได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับคือสามารถปรับเล่นเข้าเล่นออกใส่กล็อกหรือใส่อะไรก็ได้อันนี้คือจุดเด่นเขาอยู่ที่กล่องปืนน้องบอกนิดนึงหลังคนบอกว่าเอ้ยคุณบอยจะขายปืนหรือขายกล่องปืนกันแน่ก็ทั้งสองอย่างแล้วครับมันมาด้วยกันนะฮะก็ถึงบอกว่าราคามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดุเดือดอยู่พอสมควรนะครับมาดูกันต่อนะครับพอใส่ปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวแมกกาซีนนะฮะแมกกาซีนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือดตัวนี้หุ่นให้มาล็อกแมกกาซีนไว้ไม่ขยับนะต้องตนต้องขันไม่งั้นมันจะไปชนกับเจ้าตัวปืนนะครับเห็นไหมไม่เลือดละเห็นไหมจากนั้นกดปิดนะครับจุดเด่นของมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับจุดเด่นของเจ้ากล่องตัวนี้อย่างที่หลายคนดูรีวิวเบื้องต้นที่อัพให้ดูทีแรกเลยนะครับคือเจ้ากล่องตัวนี้มีไฟด้วยนะครับก็คือเวลาเปิดโชว์ฟับเห็นไหมสามารถเปิดโชว์ปืนได้สว่างไปไหมสว่างไปกดตาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็บางคนอยากจะโชว์เปิดเพลงเข้ากับจังหวะนะครับ
ชาชาชาผมว่ามันลิเกยังไงไม่รู้แต่ว่าโอ้ก็โอเคนะก็สวยในระดับหนึ่งเหมาะอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวค่อยดูกันร้านขายหลายร้านจะเปิดไฟตัวนี้โชว์นะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับก็กดแล้วกดปิดนะครับปืนนะครับถ้าไม่ยิงก็เท่านั้นไปดูการทดสอบจริงเลยว่าผมยิงได้ขนาดไหนไปดูกันเลยครับต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับสำหรับปืนสั้นนะครับกระจายไปทั่วกระดาษเลยกระจายไปทั่วกระดาษเลยก็โอเคอยู่ในกลุ่มในเกณฑ์พอใช้นะครับโอเคไหมครับสำหรับการทดสอบอย่างที่บอกครับผมไม่ค่อยถนัดกับเจ้าปืนตัวนี้นะครับความแม่นยำก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับก็อย่างที่ให้ดูเป้ากระดาษโอเคไหมก็ค่อนข้างสเปะสปะพอสมควรนะครับแต่ก็โอเคเป็นแนวสะสมแล้วกันนะมองอย่างนี้นะครับความแม่นยำยิงเร็วก็โอเคพอได้เป้าขนาดกระป๋องเบปซี่ระยะ8เมตรพอได้นะครับก็อยู่ชั้นพอได้ยังไม่ถึงกระดีแต่ว่าก็โอเครับได้นะครับสุดท้ายนี้ครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ครับขอบคุณทางร้านเจรัตคอมถมสำหรับลูกกระสุนทดสอบและแก้ทดสอบดีๆอย่างนี้เอ็มคอปนะครับของแท้ยังไม่เห็นของปลอมเท่าไหร่นะครับเสื้อพิธีกรจากชมรีแอร์ซอฟนะครับผู้สนับสนุนปืนในการทดสอบบอยปืนจีนติ๊กลูกดกแล้วก็ช่างตั้มสะพานเหล็กนะครับไปหากันได้อยากเสื้อใครไปซื้อคนนั้นแล้วกันตามใจนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าผมจะมีอะไรให้ดูอีกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ